สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระยองเงียบเหมือนป่าช้านักท่องเที่ยวหายแห่ยกเลิกที่พักเมื่อวันที่27ธันวาคม63ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบว่าวันนี้ชายหาดเงียบเหงาแทบไม่มีนักท่องเที่ยวมานั่งบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งพักผ่อนในช่วงวันหยุดแต่วันนี้แทบไม่มีคนเลยหลังจากที่จังหวัดระยองตรวจพบผู้ติดโควิด -19 มากที่สุดเท่าที่เคยผ่านมายอดจองที่พักก่อนตรวจพบผู้ติดมียอดจองที่พักโรงแรมรีสอร์ทเต็มทุกที่เกิน 100% ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถูกยกเลิกถึง 80% ทำเอาผู้ประกอบการต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจพังทั้งระบบด้านนางสาวรินทร์ดีสิงโตทองกรรมการผู้บริหารบริษัทเดอะทอยกรุ๊ปที่รับนักท่องเที่ยวเต็มระบบทั้งที่พักตากอากาศนั่งเรือท่องเที่ยวตามเกาะดำน้ำดูปะการังดำน้ำลึกเปิดเผยว่าทางบริษัทถึงกับต้องลดพนักงานที่มีอยู่เกือบ100ชีวิตให้มาทำงาน15วันหยุด15วันผลัดเปลี่ยนกันหยุดเพื่อให้ทุกคนมีรายได้แต่ไม่ได้ให้หยุดทำงานเลยจากยอดที่นักท่องเที่ยวจองในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยาวถึงกลางเดือนมกราคมเต็ม 100% ต้องถูกยกเลิกเกือบหมดเพราะจังหวัดระยองสั่งปิดสถานที่สำคัญหลายที่ไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวสถานบริการเฉพาะอำเภอเมืองแต่นักท่องเที่ยวมารวมทั้งจังหวัดทำให้ถูกยกเลิกที่พักดำน้ำท่องเที่ยวตามเกาะอยากฝากบอกถึงรัฐบาลว่าปิดประเทศไปเลยถึงจะเจ็บแต่ก็จบภายในระยะเวลาอันสั้นแค่เดือนเดียวจบเหมือนครั้งที่ผ่านมาด้านนายโสธรเทพนุเคราะห์นายกสมาคมประมงสุนทรภู่และเจ้าของที่พักตากอากาศภูผาทัวกล่าวว่าทางสมาคมมีผู้ประกอบอาชีพทำประมงเรือเล็กตามชายฝั่งไม่มีเรือขนาดใหญ่คนที่ประกอบอาชีพก็เป็นคนพื้นที่ไม่ได้เดินทางไปยังแหล่งส่งของทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครจะส่งให้เฉพาะแม่ค้าในพื้นที่มารับไปส่งตามร้านอาหารในแถบอำเภอแกลงแต่เราก็มีการตรวจเช็คอุณหภูมิตามขั้นตอนสาธารณสุขส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จองไว้ถูกยกเลิกเกือบหมดที่พักโรงแรมรีสอร์ทของอำเภอแกลงที่ติดชายทะเลโรงแรมดังๆถูกยกเลิกเหมือนกันหมดทำเอาเศรษฐกิจทรุดลงแม่ค้าขายของต่างตุนอาหารเตรียมขายในช่วงสิ้นปีกับปีใหม่ถึงกับข่าวอ่อนเริ่มจะดีกลับทรุดลงด้านร้านขายอาหารทะเลสดต่างบนอุบวันนี้ขายแทบไม่ได้เลยตั้งแต่เช้ามาขายหอยนางรมได้ถุงเดียว50บาททั้งรถต้มฟรียังไม่มีคนมาซื้อเลยเงียบยิ่งกว่าป่าช้าเตียงผ้าใบโร่งไม่มีคนมานั่งถนนเลียบชายฝั่งโร่งแม่ค้านั่งคอตกนั่งอ้างหวังอยู่ริมหาดอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ